สวัสดีค่ะนางสาวกรกฎชุบเบียงค่ะนางสาวธิกพรแก้วทุ่งค่ะหัวข้อเรื่องความรุนแรงโรงเรียนปัญหาปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียนทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียนแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความรุนแรงที่เกิดในโรงเรียนระหว่างครูและนักเรียนระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเพราะสิ่งเหล่านี้อาจหล่อหลอมให้นักเรียนมีพฤติกรรมรุนแรงและออกไปก่อความรุนแรงนอกสถานที่ได้สาเหตุมีด้วยกันสองสาเหตุนี้ 1. สาเหตุที่เด็กก่อความรุนแรงและผิดครอบครัวเกมสื่อมวลชนกรณีที่ครอบครัวเลี้ยงดูแบบลงโทษและเผด็จการหรือสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดีเด็กจะมองโลกในแง่ร้ายสุขภาพจิตเสื่อมและก้าวร้าว 2.สาเหตุที่ครูใช้ความรุนแรงปัญหาอารมณ์จิตใจขาดทักษะการแก้ปัญหาอำนาจนิยมศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กวิเคราะห์สาเหตุที่ครูทำโทษด้วยความรุนแรงมีสองสาเหตุสาเหตุแรกครูผิดปกติด้านจิตใจและอารมณ์เมื่อเกิดความเครียดอาจจะระบายอารมณ์กับเด็กด้วยการตีหรือต่อว่าสาเหตุที่สองครูขาดทักษะการจัดการปัญหาเด็กครูจำนวนมากยังเชื่อว่าการลงโทษด้วยการตีเป็นวิธีที่ได้ผลนอกจากนี้มีความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานด้านเด็กมองว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบอำนาจนิยมส่งผลให้ครูจำนวนมากมีพฤติกรรมใช้อำนาจกับเด็กประกอบกับการเรียนการสอนเป็นการสื่อสารทางเดียวจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ครูขาดทักษะการฟังซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าใจผู้เรียนผลกระทบทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายกันจนทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตเกิดความไม่สงบสุขในสังคมส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอาจทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขผู้ปกครองเดือดร้อนมีความทุกข์ใจโรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองไปพบหรือถ้าฝ่ายเสียหายแจ้งความต้องไปดำเนินเรื่องต่อทำให้เสียเวลาในการเรียนด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนหรือคนกลุ่มเล็กอาจทำให้เกิดการชักชวนคนอื่นๆมาร่วมทะเลาะวิวาททำให้เหตุการณ์ขยายวงกว้างขึ้นสภาพจิตใจถูกทำร้ายและบอบช้ำมากเกิดความคับแค้นใจอาจถูกดำเนินคดีเพราะทำผิดกฎหมายเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเสียการเรียนเสียเวลาและอาจเสียอนาคตเช่นเกิดการหวาดกลัวฝ่ายตรงข้ามทำให้ไม่กล้ามาโรงเรียนต้องคอยหลบเลี่ยงและอาจทิ้งการเรียนกลางคันเกิดปัญหาอื่นๆตามมาภายหลังเช่นถ้าเกิดความพิการต้องไปเป็นภาระเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลในระยะยาวเป็นต้นแนวทางในการแก้ไขแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องมาจากส่วนสำคัญ2ส่วนคือส่วนที่มาจากตัวของวัยรุ่นเองและส่วนที่มาจากองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยตนของวัยรุ่นเอง 1. วัยรุ่นต้องรู้จักนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มาใช้ด้วยการฝึกวิเคราะห์ให้มองเห็นถึงลักษณะความรุนแรงพฤติกรรมความรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกกระทำและผู้กระทำดังตัวอย่างตารางความเชื่อมโยงของลักษณะพฤติกรรมความรุนแรงเมื่อวิเคราะห์และมองเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องพยายามปรับพื้นฐานทางด้านทัศนคติของตนเองให้เกิดคุณลักษณะที่ดีให้แก่ตนเองได้แก่คุณลักษณะที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงมีเมตตากรุณามีความเป็นธรรมรู้จักนับถือตนเองและผู้อื่น 2. ต้องรู้จักป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากอิทธิพลความเชื่อหรือค่านิยมบางอย่างเช่นค่านิยมในการแสดงความรักต่อสถาบันหรือเพื่อนร่วมสถาบันที่ผิดวิธีหรือค่านิยมในการฟุ้งเฟ้อตามกระแสนิยมของสังคมในขณะที่สภาพความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของตนยังไม่เอื้ออำนวย โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้แก่ความรักเพื่อนไม่ใช่การยอมทำตามใจเพื่อนทุกอย่างศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไม่ใช่
อยู่ที่วิธีการใช้ความรุนแรง